بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติสุขความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประสบแด่ท่านพี่น้องที่อีมานแล้วทั้งหลายอัลฮัมดุลิลลาห์ขอขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่วันนี้เราได้มาพูดคุยในเรื่องราวของอัลอิสลามเป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับหัวข้อที่บอกว่าหลงสุขจนลืมทุกข์ซึ่งถ้าเราพิจารณาหัวข้อแล้วเนี่ยมันก็กินใจอยู่เหมือนกันนะหลงสุขจนลืมทุกข์จะว่าไปแล้วเนี่ยพี่น้องครับทั้งสุขและทุกข์เนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างนะความทุกข์ความสุขความรักความโกรธความเกลียดอิจฉานินทาเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยผู้ที่สร้างก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลลอฮ์ได้ให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาอธิบายแล้วก็บอกถึงพฤติกรรมที่จะทำอย่างนี้ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้ทั้งที่อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างแต่ให้มนุษย์เป็นผู้เลือกฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับมนุษย์ทุกคนแน่นอนถ้าจะถามสุขกับทุกข์เนี่ยก็จะชอบความสุขไม่มีใครบ้าหรอกที่จะไปชอบความทุกข์อมทุกข์มีใครอยากอมทุกข์บ้างแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องครับถึงแม้ว่าเราจะสุขเราจะทุกข์พี่น้องหนีคำคนคำต่อว่านินทาพี่น้องก็ยังหนีไม่พ้นอยู่ดีไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ในสถานะไหนมุมไหนของคำว่าสุขหรือคำว่าทุกข์พี่น้องก็โดนประณามผมยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าพี่น้องทำตัวสนุกสนานเจอเพื่อนฝูงเจอใครสนุกสนานบางคนก็บอกว่าดีนะเออนี่เป็นคนที่ไม่เครียดดีแต่อีกมุมหนึ่งของคนก็จะมองว่าไอ้นี่ไม่มีวุฒิภาวะเนี่ยคุยสนุกอะไรไม่มีวุฒิภาวะงานเป็นผู้นำเวลาพี่น้องทำตัวขรึมพูดน้อยเอาละพอเราเริ่มทำตัวขรึมพูดน้อยมั่งคนก็จะว่าอีกแม่วางฟอร์มเหลือเกินเว้ยไอ้นี่ยิงเหลือเกินเว้ยไม่คุยไม่อะไรยิงไม่อยากผิดอีกแล้วผิดอีกแล้วเพราะพี่น้องแต่งตัวไม่ค่อยฟู่ฟ้าแต่งตัวธรรมดาเขาก็มองว่าไอ้นี่แต่งตัวไม่น่าเชื่อถือเลยแต่งตัวแบบโอ้มันคงไม่มีสตุ้งสตังเอาอีกแล้วพอพี่น้องแต่งตัวสาจะดูดีหน่อยเพราะจะดูเออเข้าท่าแบรนด์เนมบ้างอะไรบ้างพี่น้องก็โดนว่าอีกแล้วอวดรวยเออแล้วจะไปทางไหนกันล่ะเนี่ยจะไปมุมไหนของสังคมที่ปัจจุบันที่มันเป็นอยู่เวลาพี่น้องขับรถเก่าเขาก็บอกว่ามันก็มีปัญญาอยู่แค่นี้แหละอะไรไม่เคยเห็นมันขับป้ายแดงเลยอันเนี้ยขับเก่าๆโกโรโกโสขับเก่าก็โดนว่าเวลาพี่น้องขับรถใหม่ป้ายแดงพี่น้องก็โดนว่าไอ้นี่ตะกับบดอ๋อรถก็เหมือนกันแล้วก็ถึงเหมือนกันแล้วไปซื้อนี่มีตรงไหนบ้างเนี่ยที่เราหนีไม่หนีพ้นบ้างเนี่ยไม่ว่าพี่น้องจะอยู่มุมไหนของสังคมพี่น้องหนีคำติฉินนินทาไม่ได้เวลาคนที่พูดตรงไปตรงมาเนี่ยคนที่พูดตรงไปตรงมาแน่นอนพี่น้องครับสังคมบางกลุ่มก็จะบอกว่าไอ้นี่มันไม่ให้เกียรติเนี่ยมันก้าวร้าวทั้งที่ก็พูดเรื่องจริงแหละ
อีกกลุ่มนึงก็บอกเออมันพูดดีนะมันพูดตรงไปตรงมาดีฟังง่ายแต่อีกกลุ่มนึงบอกไม่ใช่ก้าวร้าวไอ้นี่ทั้งที่พูดของจริงอ่ะเวลาพี่น้องทำงานขายของปากกัดตีนถีบพี่น้องก็หนีไม่พ้นอีกแหละขยันไหมดูขยันแต่ว่าทำงานรอมันไม่มีสมองมันถึงได้แย่งเงี้ยทำตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่เห็นมันรวยเลยโดนว่าอีกแล้วแต่สำหรับคนที่พูดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนแน่นอนพี่น้องครับสังคมเขาก็จะบอกว่าไอเนี่ยพูดไม่จริงใจใช่ปะก็พูดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่จะไปทางไหนกันแน่บางคนนี่อยู่บ้านหลังใหญ่นะอยู่บ้านหลังใหญ่พี่น้องก็โดนชาวบ้านบางกลุ่มที่จ้องจะนินทาเนี่ยโอ้ไอ้ดีอวดใหญ่อวดรวยอ่ะหลอสร้างบ้านบึ๊บเลยเออทั้งที่มันเป็นความสุขของเราอ่ะที่เราพอจะมีเงินที่จะไปสร้างบ้านที่จะอยู่อย่างสบายแต่พี่น้องอีกมุมหนึ่งพี่น้องก็จะโดนคนที่มองว่าไอ้เนี่ยอวดรวยดูดิแม่โอ้ยสร้างบ้านพออยู่บ้านหลังเล็กๆซอมซ่ออ่ะหลอมันได้แค่นี้แหละไม่มีดีกว่านี้หรอกหนีไปทางไหนพ้นเนี่ยเราหนีความเราเนี่ยคิดว่าเราสุขและที่เราทำเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามที่จะติฉินนินทาเราว่าอย่างนู้นว่าอย่างนี้บางคนเนี่ยไม่ยุ่งเรื่องของใครนะไม่อยากสูงสิงเวียนหัวก็ถูกตาหน้าว่าไอ้นี่มันไม่เอาใครเนี่ยมันไม่เอาใครเลยนะอย่าไปยุ่งกับมันนะไอ้นี่ไม่คบใครนี่ไม่คบใครเนี่ยเขาไม่อยากยุ่งเรื่องของสังคมไม่อยากกระสุนสิงเลอะเวียนหัวก็ว่ากันไปบางคนเนี่ยพี่น้องครับพอพูดเรื่องของคนอื่นในทางที่ดีดีไหมเรานี่จะพูดในเรื่องของคนอื่นไอ้นี่มันดีนะดีนะไอ้โลกสวยนะโลกสวยแหมมองดีไปหมดเลยเขาจะหาจุดผิดของเราทั้งนั้นเลยเดี๋ยวมันก็จะมีจุดผิดบางคนเนี่ยพูดจาไพเราะดัดจริตแล้วค่ะครับแม่เว้ยครับแม่คุยกันถามว่าจุดดีของสังคมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยบางคนเนี่ยพี่น้องครับเป็นคนโสดนั่นล่ะอยู่ตั้งนานแล้วเป็นคนโสดมันไม่มีคนเอามันใครยาวมันมันถึงได้โสดเนี่ยผิดอีกแล้วพอแต่งงานพอรู้ว่าแต่งงานอ๋อมันก็ได้อย่างแค่นั้นแหละไอ้นั่นแหละก็มีนั่นแหละที่มันเอาหรือมีไอ้นั่นแหละที่มันเอาคนอื่นคือไม่มีดีเลยพี่น้องครับทั้งที่บางสิ่งบางอย่างนั่นคือความสุขของเราไม่ว่าพี่น้องจะอยู่มุมไหนของสังคมพี่น้องหนีการนินทาของมนุษย์ไม่พ้นอย่างแน่นอนพี่น้องดูกันต่อเรานี่พยายามที่จะใช้ชีวิตในดุนยาเดี๋ยวถามก่อนเย็นไหมเย็นไหมถามผมบ้างสิลอฮุอักบัรเรานี่พยายามที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขแน่นอนไม่ต้องร็อกไม่ต้องร็อกเอาละผมเป็นลมอะไรก็พาผมไปโรงพยาบาลกันแล้วกันเอากันเลยเอากันครับไปพัดลมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์กดค้างแล้วหันมั่งนี้หน่อยหันมั่งนี้หน่อยอัลลอฮ์มันหลุดโลกอะโอ้โหเนี่ยที่คนเวลาเป็นฮีทสโตรกมันก็เป็นเนี่ยแหละเวลามันร้อนมากๆร้อนมากๆเนี่ยเอาละพี่น้องครับหลายคนใช้ชีวิตในดุนยาแบบสุขสบายแต่ถามคำว่าไอ้คำว่าสุขสบายของอิสลามเนี่ยมันคืออะไรเออบางทีเนี่ยเราบอกว่าอย่างเนี้ยใช่แต่อีกคนนึงเขามองว่าไม่ใช่บางคนเนี่ยมีเงินมีทองท่องเที่ยวไอ้นั่นตายนั่นซื้อของอยากกินอะไรได้กิน
นี่ยังไม่พูดถึงอิบาดะห์นะอิบาดะห์เนี่ยเอาละต่างคนสมมุติว่าต่างฝ่ายต่างละหมาด5เวลากันถือศีลอดกันละแต่ในขณะที่ฝ่ายนึงเนี่ยก็พยายามหาความสุขให้ตัวเองไปเที่ยวนู่นเค้ามีอะไรเราไปนะเออไปเที่ยวคืออยู่ในหลักการนั่นแหละอ้าวอยากกินอะไรก็ไปกินมันจะแพงหน่อยเราอยากกินความสุขแต่พี่น้องเชื่อไหมว่ามีคนอีกกลุ่มนึงที่ก็มองว่าเวอร์เวอร์มั้ยเวอร์อัลลอฮ์เที่ยวอย่างเดียวเลยเนี่ยฮะรวยแล้วอ่ะพี่น้องจะทำอะไรในมุมไหนของสังคมจะต้องมีคนอีกกลุ่มนึงที่จะต้องมาตำหนิเราฉะนั้นผมบอกก่อนว่าในเรื่องนี้นะพี่น้องครับพี่น้องไม่ต้องไปให้ราคาคนที่อิจฉาเราคือคนที่เขามองว่าเราน่ะดีกว่าเขาเขาแต่ยังเพราะเราดีกว่าเขาไงไม่อยากให้ไปเท่าเขาหรือดีกว่านี่เขารับไม่ได้แต่สำหรับเรานี่เราอยู่แบบว่ายังไงอ่ะเราอยากจะกินเราก็กินแต่กินอย่างไม่มูบัดเดสนะอะไรต่างๆนั่นนะนั่นคือความสุขของเรานั่นคือความสุขของเราแต่อีกกลุ่มนึงมองว่านั่นคือปัญหาไอ้นุ่นก็ปล่อยเข้าไปบางทีเนี่ยนะเราก็ต้องทำใจว่ามองว่าเออขนาดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังถูกว่าถูกด่าและนับประสาอะไรกับเราอ่ะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องไปซีเรียสและไม่ต้องไปให้ราคากับคนที่ดูถูกเราแต่มีความสุขนึงที่วันนี้เราจะพูดคุยกันก็คือความสุขหลงสุขจนลืมทุกข์ผมมองหัวข้อเนี่ยผมมองได้ว่าคนที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยกำลังจะให้ผมเนี่ยโฟกัสไปที่เรื่องของคนที่อยู่ในดุนยาแบบทำตัวแบบเข้าใจแบบสบายๆโดยทิ้งเรื่องราวของศาสนาจนลืมว่าสักวันหนึ่งนี่เราจะทุกข์ผมมองอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่เป็นไรทีนี้เรามาดูก่อนในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์เตือนนะเตือนมนุษย์ว่าความสุขบนโลกดุนยาเนี่ยมันเป็นแบบไหนถ้าเราไปดูในสุรอัลฮะดีษอายะที่20แล้วก็สุรอาลอิมรอนอายะที่185สำนวนเหมือนกันเลยอัลลอฮ์บอกว่าวะมัลฮายาตุดดุนยาอิลลามะตาอุลกุรูรอัลลอฮ์บอกในดุนยาเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกนะมันเว้นแต่เป็นเพียงแบบมาตาอุลกุรูรมาตาอุลกุรูรก็คือว่าเป็นการหลอกลวงที่ทำให้เราเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเท่านั้นนี่ใครบอกผู้ที่บอกคือผู้ที่สร้างเรามานะไม่ใช่ไอ้เป๋อไอ้ป๋องแต่ผู้ที่บอกว่าเตือนเรานะว่าอย่าลืมนะเวลาอัลลอฮ์สร้างเรามาเสร็จเนี่ยเอาความรักเอาความอิจฉาเอาความโลภเอาความทั้งดีและไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างใส่ไว้ในตัวเราเสร็จแล้วก็ให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแยกแยะว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีซึ่งทั้งหมดมันอยู่ในตัวเราเสร็จแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็พูดถึงว่าพอเราใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยพี่น้องอย่าลืมนะว่าในดุอ้าวเก้าอี้ไม่มีแล้วเหรอเก้าอี้ไม่มีละเออมาเอาแบ่งเก้าอี้หน่อยเออเราโซนมานั่งข้างบนนี่ก็ได้มั้งเนี่ยเออแบ่งเก้าอี้ขึ้นมาขึ้นมานั่งนี่เออเอาขึ้นมาเอาแบ่งเก้าอี้มานั่งได้กันนั่งไปนั่งตรงเนี้ยเออนั่งมาช่วยกันเก้าอี้เอาไปหรือให้เขามานั่งหน้านี่ก็ได้อย่ายกไปที่อื่นสิให้มันนั่งหน้าเออเอาผู้หญิงเถิบมาเอาเขาจะได้เข้ามานั่งนี่เอานะเอาพี่น้องครับในขณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้เตือนใครเตือนมนุษย์ทั้งผมด้วยนะไม่ใช่พวกท่านผมด้วยทุกคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยว่ามัลฮายาตุดดุนยาอิลลามะตาอุลกุรูร
ในดุนยามันไม่มีอะไรเว้นไว้แต่มีการหลอกลวงที่ทำให้มนุษย์นั้นได้เพลิดเพลินผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่กว่าจะมาอยู่จุดนี้เนี่ยผ่านอะไรกันมาเยอะบางคนนี่อยู่ในยุคญาฮิลียะห์ผมถามจริงๆนะแต่สำหรับบางคนนี่อาจจะไม่เคยเลยไม่อยู่ในระบบอัลฮัมดุลิลละห์แต่หลายคนที่ผ่านโลกดุนยามาอย่างโชคชนเนี่ยเรายอมรับกันไหมว่าสมัยก่อนที่เรายังไม่รู้ศาสนายังไม่อะเกนบัลเล็กเนี่ยสนุกไหมถามจริงสนุกไหมบ้าฮายมาเลยทุกอย่างงานอะไรจะอะไรให้มามันจะแม่สนุกเหลือเกินอะไรจะอะไรมันอุ้ยมันเพลินละหมาดไม่ต้องพวกเรานี่เหมือนกับตะกอนเนี่ยเหมือนกับละหมาดยังไม่ได้ลงสมัยก่อนนะเรื่องละหมาดไม่ต้องคุยเรานี่พยายามทำทุกวิถีทางสนุกเอาเดี๋ยวไปเที่ยวนู่นเที่ยวนั่นเรื่องละหมาดตัดไปเหมือนกับยังไม่อะเกนบะเล็กเราใช้ชีวิตกันอย่างเพลิดเพลินพี่น้องครับในขณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนในอัลกุรอานเนี่ยหลายที่คำว่าละหุนก็มีละหุนก็คือว่าโลกดุนยาเนี่ยเหมือนโลกมายานะเหมือนโลกมายานะพี่น้องครับบางครั้งอัลลอฮ์ใช้คำว่าลาอิบุนมันเป็นของเล่นนะในโลกดุนยาเนี่ยบางครั้งใช้คำว่ามาตาอุนมาตาอุนก็คือทำให้เราเพลิดเพลินบางครั้งใช้คำว่าซีนะซีนะก็คือดุนยามันถูกตกแต่งโอ้ยพอเวลามันดูแล้วมันเพลินเคยไปชายหาดพัทยาไหมล่ะเป็นไงเพลินไหมเพลินแม่บางสันบอกเพลินใช่ไหมว่ากันเนี่ยพอไปเห็นนั่นอ้าวโหดายไอ้นี่บ้าขาวโบ๊ะเลยแม่บางสันบอกขาวโบ๊ะเห็นไหมทั้งที่บางทีเราเนี่ยอยากจะไปเที่ยวทะเลว่ากันเนี่ยแต่ความที่ดุนยามันถูกตกแต่งไว้นะอัลลอฮ์เต็มไม่หมดเลยไอ้นั่นก็สวยไอ้นี่ก็ว้าวไอ้นั่นก็โอ้โหไอ้นั่นเอาเดินไปไอ้นั่นเล่นดนตรีจะถึบๆจะฟังโอ้โหเพลงอดีตกูเลยบางทีแหมเคิมไปกับมัน5นาทีนึกขึ้นได้คนมาเอ้ยผมยังเคยเลยขนาดเป็นครูบาอาจารย์ก็เล่าให้ฟังไปบรรยายที่กาญจนบุรีพอไปบรรยายที่กาญจนบุรีเจ้าภาพเขาก็เช่ารีสอร์ทให้ลูกศิษย์ก็ไปกันเยอะ10กว่าคนนะรวม20ได้มั้งพอไปถึงปุ๊บก็รีสอร์ทมันมีสระน้ำเนี่ยมันก็มีกลุ่มคนต่างศาสนิกอ่ะเขาก็มีกีตาร์3ตัวกองอะไรต่ออะไรงั้นนะเขาจะมาปาร์ตี้กันนะเพราะว่ารีสอร์ทมีหลายหลังเนี่ยเขาถามแล้วเขาเป็นเพื่อนกับไอ้เจ้าของรีสอร์ทก็ว่ากันไปเขาก็ยังไม่มีอะไรตอนเย็นๆก็ยังไม่มีอะไรพอได้เวลามักริบจำได้เราก็ทำการอาซานเสร็จก็อีกอมาพอเริ่มอีกอมาเราก็ตักเบสเลยอัลลอฮุอักบัรข้างหลังอัลลอฮุอักบัรเราก็กำลังวัดยะติว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 แม่พี่น้องเอ้ยวันเดอร์ฟูลทูไนท์มาแล้วของอีริคแคปตันก็เราบอกแล้วว่าเราเคยมาก่อนไอ้ลักษณะแบบเนี้ยแต่เวลาเรารู้มันไม่ใช่เราก็เลิกเข้าใจปะเอาละเว้ยละหมาดไปฟังไปจะว่าไม่ฟังก็ไม่ได้มันเข้ามาในหูอ่ะเราก็พยายามอุบิลละมันยังไงนะวันนั้นน่ะละหมาดพอละหมาดไอ้ไรนะไอ้มักริบมันมีกี่รอกาตขึ้นทำ4เอาละเว้ยข้างหลังก็อ๊บข้างหลังมะมุมบางคนก็ไม่รู้ไปเรียนมาจากไหนอัลลอฮฺวักบัตเพราะว่าไปกันใหญ่แล้วคนละเรื่องแล้วกูไม่เคยสอนงี้เนี่ยว่ะบางคนเตือนอัลลอฮฺวักบัตเฮ้ย
สอนยังไงวะให้กล่าวว่าอะไรสุบฮานัลลอฮ์ไอ้นี่ล้ำหน้าอัลลอฮุอักบัรเอากันละเว้ยเฮ้ยเราบอกว่าถ้ามีการลืมให้เตือนอิหม่ามนี่ซุบฮานัลลอฮ์แต่ข้างหลังตะโกนอัลลอฮุอักบัรไอ้เราก็มึนงงโอ้โหพี่น้องครับแต่ที่ยกมานี่กำลังจะบอกว่านี่ไงนี่ไงนี่ดุนยามันเวลาเราไปหลงมันขนาดออกอุบิลลาห์นะพยายามเพราะว่ามันมีหะดีษที่บอกว่าชัยฏอนมันจะมารบกวนใช่มั้ยมันจะชื่อคอนซับนะในโซเฮียมุสลิมเลยพี่น้องครับซึ่งมีซอฮาบะห์ได้มาถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับเรื่องว่าเวลาฉันละหมาดเนี่ยมันจะมีชัยฏอนมารบกวนเคยมีมั้ยมีมั้ยบางทีไม่ต้องมีเสียงเพลงหรอกนิ่งๆคนเดียวนี่แหละเฮ้ยได้กินแก๊สเว้ยเอาแล้วยิงแม่บ้านแล้วมึงเอ้ยกูปิดยังเนี่ยไม่มีเว้ยอ่ะแล้วรอกัดเท่าไหร่แล้ววะถามตัวเองละมีไหมซอฮาบะห์ได้มาถามท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันเวลาละหมาดฉันจะมุลักขบัตสับสนวิสวัสอะไรต่างๆนะนบีบอกรู้ไหมว่าชัยฏอนมันมาเนี่ยมันจะชื่อคอนซับคอนซับจำไว้นะอย่าไปตั้งชื่อนะคอนซับจ๋ามานี่นะลูกชัยฏอนเนี่ยชัยฏอนมันจะมาเสร็จแล้วเนี่ยนบีบอกเวลามันมาเนี่ยนะใช่ไหมเวลามันมาเนี่ยให้กล่าวอะไรๆให้ถมน้ำลาย3ครั้งด้านซ้ายและกล่าวอาอูดุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมเห็นไหมถมน้ำลาย3ครั้งให้กล่าวอาอูดุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมและบางรายงานเนี่ยนะเวลามีการลืมถ้าอิหม่ามลืมสมมุติว่าเราเป็นมะมูมถ้าอิหม่ามเขาลืมเนี่ยพี่น้องครับเราก็ต้องกล่าวคำว่าซุบฮานัลลอฮ์ถ้าเป็นผู้หญิงทำไงเนี่ยแล้วมันจะได้ยินมาอะไรวะใครตบยุงอะไรวะเอาว่ากันเนี่ยก็ว่ากันไปเราก็เอาทำเราทำเท่าที่เรารู้ว่าเฮ้ยเรานี่ผิดแล้วแล้วสมมุติว่าเมียเราเนี่ยไม่มีใครแล้วเนี่ยไม่มีผู้ชายแล้วเนี่ยใช่ป่ะมันก็จะมีเสียงเงี้ยตบให้รู้ว่าเราเนี่ยลืมอะไรแล้วก็ว่ากันไปแต่กำลังจะบอกว่ารักความสุขเวลาเราเคยสุขเราเพลิดเพลินกับดุนยาแล้วพี่น้องครับบางทีมันลืมบางทีเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์นี่ขนาดอย่างนี้นะอย่างนี้นะเอาไว้อย่างเนี้ยบางทีไปห้างเอาโทรศัพท์ไปซ่อมพอไปปุ๊บผ่านร้านเลยโอ้ยผ่านร้านผ่านเราเดินผ่านเครื่องไอ้ร้านเครื่องเสียงอะไอ้หนูแน่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 โอ้โหร็อกบอททอมมาแล้วเว้ยเฮ้ยร็อกบอททอมขนาดว่าไอ้เราสอนเนี่ยมันจะไปยุ่งนะเอาสักนิดนึงใช่ตอนดึงฟังสักพักนึงเฮ้ยไม่ใช่นะเว้ยแมว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 ฟังแมวโอ้โหแมวโว้ยแทบจะร้องตามแต่กำลังจะบอกว่านี่ไง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 พอเวลาเรานึกขึ้นได้เนี่ยอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์เพราะทุกคนเนี่ยนะผมกล้ารับประกันได้เลยทุกคนนี่จะมีเพลงแห่งเบื้องหลังมีไม่มีมีไม่มีวันนี้เราคุยแห่งความเป็นจริงนะอย่าตอแหลอย่าโกหกนะเพราะบางคนนี่ผมไม่ได้ว่าท่านเพราะว่าที่เนี่ยดีมากนะมาเดี๋ยวจะบอกว่ากูตอแหลหมายถึงว่าบางคนเนี่ยโอ้ยฉันไม่เคยอ่ะนะเราก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งเนี่ยเราจะมีเพลงที่เราฟังแล้วเรามีความสุขในอดีตมีไม่มีร้องได้ไม่ได้จำไม่จำแม่นเลยด้วยร้องเป็นฉาก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 เวลานึกขึ้นได้เลิกนะเฮ้ยแมวอองตุบิลลาฮ์มินัชชัยฏอนิรรจีมแมวอัสตักฟิรุลลอฮ์นี่ครับผมถึงบอกมนุษย์มันหนีความผิดไม่พ้นอันนี้เรามาดูต่อถึงแม้ว่าอัลลอฮ์นี่จะเตือนอย่างไรเนี่ยดูเหมือนว่ามนุษย์ส่วนมากก็ยังฝ่าฝืนก็ยังฝ่าฝืนทั้งเต็มใจและผิดพลาดทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจจะมาบอกว่าโอ้ยแม่ไปฟังบรรยายมาเนี่ยโอ้ยฉันจะไม่ผิดอีกแล้วพี่น้องว่าพี่น้องจะผิดอีกไหมเนี่ยหลังจากเนี้ยผิดไม่ผิดเห็นไหมพี่น้องครับพี่น้องหนีความผิดไม่พ้นนะ
แต่ทำอย่างไรอ่ะถึงแม้ว่าอัลลอฮ์นี่จะปะอะไรนะเตือนแต่ก็มีหลายคนที่พอเตือนแล้วถอยยอมถอยอัลฮัมดุลิลละห์แต่ก็มีอีกหลายคนเวลาเตือนไม่ให้ความสำคัญไม่ได้ให้ความสำคัญและที่สำคัญคือไม่มีการฉุกคิดเลยขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะนะวันเนี้ยเรายอมรับทุกคนผมท่านที่ฟังอยู่ที่ทางบ้านเราหนีความผิดไม่พ้นแต่เรายังฉุกคิดได้พอเวลาเรารู้ว่าผิดทำไงถอยอัสตักฟิรุลลอฮ์ขออัลลอฮ์ได้อภัยให้กับฉันด้วยขออะไรขออภัยต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพี่น้องรู้ไหมว่ามีหลายคนนะที่ทำตัวเหมือนกับท้าทายอัลลอฮ์พี่น้องว่ามีไหมมุสลิมที่ทำตัวเหลวแหลกมีไหมมีเขาอยู่ในความสุขของเขาไงอย่าลืมนะที่เขากำลังเป็นอย่างนี้นะเขาอยู่ในความสุขของเขาเอาแล้วพี่น้องครับถ้าเป็นวัยรุ่นนี่นะก็ต้องยอมรับนะวัยรุ่นเนี่ยมันได้ไวมันอ่ะไม่งั้นนบีบอกอ่ะนบีจะบอกอ่ะนบีบอกว่าสำหรับคนที่แก่แล้วเริ่มมีอายุขึ้นแล้วเนี่ยแล้วยังลามกจกกระเปดทำซินาอะไรๆเนี่ยอัลลอฮ์ไม่มองหน้าเลยนะทำไมถึงใช้กับคนแก่เข้าใจยังทำไมถึงใช้กับคนที่มันมีอายุนะมึงคิดได้แล้วแต่มึงยังคิดไม่ได้อีกเข้าใจยังแต่ทำไมไม่พูดถึงวัยรุ่นเพราะวัยมันแต่ทำอย่างไรไม่ใช่แต่เราก็ไม่ได้ปล่อยมันเลยเถิดนะแต่ที่อัลลอฮ์จะตำหนิมากที่สุดก็คือคนที่มีอายุแล้วอ่ะแต่ทำไมถึงลดตัวไปทำอย่างนั้นเข้าใจยังเรานี่จะโดนหนักนะโดนหนักกับวัยรุ่นนะเพราะวัยรุ่นมันไม่งั้นศาลเวลาตัดสินเอาศาลไทยก่อนเวลาตัดสินเนี่ยถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันก็พวกวัยรุ่นใจร้อนเราเคยผ่านกันมาแล้วเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเห็นไหมโอ้โหผู้หลักผู้ใหญ่เตือนแต่เวลามาเรามาถึงจุดนี้ที่มีอายุแล้วเนี่ยเรามองพวกวัยรุ่นแล้วกูรับไม่ได้แต่ถามว่าไอ้ที่มันทำกันเราเคยมายังเคยเห็นไหมพี่น้องครับพอมาถึงจุดหนึ่งเราคิดได้แล้วฉะนั้นเวลานบีบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่มองหน้าในวันกิยามะห์ก็คือคนที่เวลามันมีอายุแล้วมันยังลามกจกกระเปดทำซินาไม่เลิกยังคิดไม่ได้อีกเข้าใจยังแต่ไม่ได้หมายความว่าวัยรุ่นนี่จะไม่ผิดนะผิดก็ยังผิดแต่พวกเรานี่จะโดนหนักหน่อยที่เรามาดูต่อไปปัญหาของคนที่เวลาเขาหลุดโลกไปเนี่ยเวลาเขาอยู่ในความสุขเนี่ยพี่น้องครับก็เหมือนกับเราอะตอนสมัยก่อนพยอนดูเวลาเราอยู่ในความสุขที่หนึ่งมันไม่ต้องละหมาดไม่มีใครมาบังคับเราจะนอนตอนไหนเราจะทำอะไรมนุษย์เนี่ยผมบอกนะไม่ต้องการให้ใครจะมาชี้นิ้วบังคับถูกปะเป็นใครมายุ่งนะอะไรมาบังคับเห็นไหมนี่คือมนุษย์ก่อนทีนี้ปัญหาว่าเอาละวัยรุ่นเนี่ยเราก็ต้องขอดุอาให้มันต้องยอมรับนะต้องขอดุอาก็ผมบอกแล้วเนี่ยวัยรุ่นมีกี่คนเนี่ยที่มาฟังเนี่ยอัลลอฮ์เป็นเปอร์เซ็นต์นี่ 5% ถึงป่ะไม่ถึงวัยรุ่นไม่มีจะถามว่าในบ้านเราลูกหลานไม่มีหรือวัยรุ่นมีไม่มีอันไปไหนหมดอ่ะไปไหนหมดเห็นมั้ยเขาก็จะอยู่ในมุมของเขาความสุขของพวกเขาความสุขของเขาแต่สำหรับเราพี่น้องครับเราก็อยู่ในความสุขที่อยู่ในร่องในรอยของศาสนาทีนี้ปัญหาว่าไอ้คนที่มันไอ้ที่ว่าอะไรนะไอ้ที่ยังเพลิดเพลินอยู่ในความสุขเนี่ยสิ่งสำคัญที่เขายังไม่เลิกไม่ละเนื่องจากมาอะไรเรื่องเนื่องจากอะไรวะเขาคิดว่าเขายังแข็งแรงอยู่ไงเขาคิดว่าเขายังแข็งแรงอยู่เขายังไม่ตายเขามีเงินพี่น้องครับเขามีเงินก็จะทำอะไรก็ได้อะจะแต่งงานกับใครก็ได้ก็ข้ามีเงินจะแต่งกับเด็กก็ได้ว่ากันเนี่ยข้าอยู่ข้าทำไมอ่ะเขากำลังเพลิดเพลินในดุนยาพี่น้องครับ
แล้วเขาไม่สนใจใครอ่ะแล้วเขาคิดว่าเขานี่ยังอายุยืนโอ้ยกินนี่นั่นสิต้องกินอย่างนี้นะไอ้นั่นอย่ากินนะจะกินแล้วมันจะทำลายร่างกายบางคนนี่ส่งมาให้ผมเนี่ยโอ้ยอาจารย์กินไอ้นี่สิมันโอ้ยกินไอ้นี่นะไอ้เวลานั้นอยากกินนะอยากกินนะตายไปแล้วฮะเฮ้ยไงกันล่ะไหนระวังเหลือเกินรักษาสุขภาพอย่างดีอ้าวตายไปแล้วโอ้โหกินนี่ต้องระมัดระวังกินบางคนนี่นะจะกินนะชั่งกิโลเลยนะเขาจะมีในครัวนี่จะมีการชั่งกิโลเลยนะไอ้นี่ต้องเท่านั้นนะเท่านั้นมิลลิกรัมมิลโอ้โหหนีพ้นความตายไหมหนีพ้นไหมหนีไม่พ้นพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาดูผมขอยกตัวอย่างเดี๋ยวก่อนที่จะไปวิชาการวันนี้มีวิชาการเยอะที่จะบอกกับท่านพี่น้องพี่น้องรู้จักสตีฟจ็อบไหมสตีฟจ็อบส์เป็นชาวอเมริกันซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท Apple เอ้าบรรดาเรียก Apple ฝรั่งเรียก Apple ฉะนั้นถ้าเรียกอะไรก็เออ Apple ดีกว่าง่ายๆฟังประวัติเขาสิเดี๋ยวเราก่อนที่ไปฟังกุรอานหะดีษเนี่ยฟังประวัติเขานิดนึงสตีฟจ็อบส์เนี่ยเป็นชาวอเมริกันเป็นเจ้าของบริษัท Apple วันที่เขาตายเนี่ยเขามีเงินเก็บถึง 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพี่น้อง 7,000 ล้านบาทนี่เยอะไหมเอาบาทก่อนเยอะไหม7โอ้โหมีตังค์ 7,000 ล้านบาทเยอะไม่เยอะแล้วคูณไปอีก30เท่าอ่ะนั่นแหละเป็นเงินไทย 7,000 ล้านแล้วคูณไปอีก30เท่านั่นคือเงินไทยเยอะไม่เยอะอ่ะไปดูสตีฟจ็อบส์นั้นทำงานคิดค้นด้านเทคโนโลยีสื่อสารก็มือถืออะไรนะเก่งฉลาดตั้งแต่เด็กเขาทำงานมาตั้งแต่วัยรุ่นจนกระทั่งเขาประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของ Apple บริษัทแหละมีกำไรอะไรต่ออะไรพี่น้องครับเขาอายุนี่ประมาณ48หรือ49เขาเป็นมะเร็งเขาเป็นมะเร็งที่ตับอ่อนพอเขาเป็นมะเร็งที่ตับอ่อนเนี่ยพี่น้องครับเงินเยอะไหมมีตั้ง 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วเป็นมะเร็งที่ตับอ่อนเขารักษาตัวเรื่อยมาสุดท้ายเขาหนีความตายรอดไหมรอดไม่รอดแล้วเขาก็เสียชีวิตในวัย56ปีเขาเสียชีวิตในวัย56ปีนะไปดูก่อนตายเขาพูดยังไงหมายถึงว่าก่อนที่เขาจะตายหมายถึงอาการหนักอ่ะในขณะที่เขารู้ว่าเขาเป็นมะเร็งเขายังเดินเหินได้อยู่เนี่ยพี่น้องฟังนะเขาพูดยังไงสตีฟจ็อบส์บอกว่าเขาพูดถึงชีวิตของเขาในอดีตสำนวนก็เหมือนกับเสียดายชีวิตในอดีตที่ผ่านมาเฮ้ยเฮ้ยเสียดายเหรอมีเงิน 7,000 ล้านเยอะไม่เยอะ 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่เขาบอกว่าเขาเสียดายชีวิตในอดีตที่ผ่านมาเหลือเกินประมาณอย่างเนี้ยประมาณเนี้ยสรุปได้เขาบอกว่าเงินทองที่มีอยู่นั้นไม่สามารถที่จะทำให้เขาหายจากการป่วยเป็นโรคมะเร็งตับอ่อนเขามีเท่าไหร่หายไม่หายไม่หายทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาอยากจะจ้างใครจะให้ใครไปแทนจะให้ใครทำอะไรจะทำอะไรทำได้ไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตตัวเขาเองหรือว่าให้หายจากการป่วยเป็นมะเร็งตับอ่อนได้นี่ไงเขาไม่ทำไมเขาทำไม่ได้แล้วพี่น้องครับแล้วเขาก็ออกมาพูดออกมาบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดเขาพูดแบบทาปาฐกถานะกับคนงานของเขาเขาฝากให้เตือนว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือชีวิตไม่มีใครที่จะมาซื้อชีวิตมาทดแทนให้กับเราได้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาให้เวลาความสุขกับชีวิตเขาเนี่ย
แทบไม่มีเลยทำแต่งานคิดคนอย่างนุ่นต้องรวยต้องอย่างงั้นต้องอย่างงี้ต้องโอ้โหยกูต้องรวยต้องอย่างงั้นเพื่อนฝูงก็ไม่ค่อยมีเพราะไม่มีเวลาไปคบเนี่ยทำแต่งานจนวันหนึ่งประสบความสำเร็จไหมเรื่องธุรกิจรวยไม่รวยเขาบอกว่าแม้กระทั่งเวลาออกกำลังกายเขาก็ไม่มีแม้กระทั่งว่าจะให้การดูแลอยู่ก็ครอบครัวพาไปเที่ยวอย่างสำราญอะไรต่ออะไรครบเพื่อนปูงก็ไม่มีแต่ถามว่าการทำงานของเขาสำเร็จไม่สำเร็จเขาบอกว่าเขาเสียดายเหลือเกินกับชีวิตที่ผ่านมาพี่น้องครับพี่น้องได้อะไรตรงนี้เนี่ยถ้าจะมองกันแล้วเนี่ยสตีฟจ็อบเนี่ยทำตัวเองทุกข์นะถูกปะเท่ากับที่ผ่านมาเขามองว่าเขานี่ทุกข์แต่พอเวลาเขาจะสุขบ้างเขากลับเป็นมะเร็งเห็นไหมพี่น้องครับไอ้นี่อะไรเท่ากับว่าเขาทุกข์จนลืมความสุขที่จะให้กับคนรอบข้างสตีฟจ็อบแต่ว่ามีอีกคนจำนวนไม่น้อยพี่น้องครับที่หัวข้อในวันนี้ก็คือทำตัวสุขจนลืมทุกข์นี่วันหนึ่งถ้าเราเป็นเหมือนสตีฟจ็อบทำไงเนี่ยอย่าลืมนะสตีฟจ็อบตังค์อย่างเยอะไม่สามารถช่วยชีวิตเขาได้เลยและเราเนี่ยคงไม่ได้รวยแปลกว่าสตีฟจ็อบแน่อย่างพวกเราเนี่ยหน้าอย่างเราเนี่ยเอาว่ากันเนี่ยใช่ป่ะอ๋อมีเงินแค่10ล้านนี่ก็โหคีกแล้วหัวเราะคีกแล้วแต่นี่เขามีเท่าไหร่ 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วคูณอีก30เท่ากับเงินไทยของเราประมาณโดยประมาณน่ะนะโดยประมาณแล้วถามว่าวันนี้พี่น้องครับไอ้ที่ว่าตะกายความสุขตะกายความสุขเนี่ยซึ่งในสังคมบ้านเราเราจะเห็นอย่างดาดดื่นดาดดื่นเลยในเนี่ยไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเราไม่พูดถึงสังคมอื่นนะเราพูดถึงสังคมในบ้านเราที่เป็นมุสลิมเนี่ยพี่น้องครับบางคนนี่นะเอาความสุขของตัวเองมาออกสื่อสาธารณะมีไหมมีไม่มีผมเตือนนะมันเป็นดาบสองคมนะเพราะบางคนบอกว่าหรอฉันไม่ได้คิดอะไรอันไหนเนี่ยนะผมบอกเลยนะถ้าไม่ต้องออกสื่อได้ก็ดีบางครั้งเราออกสื่อบางทีเรากินอะไรไปร้านอาหารโอ้ยกูโพสต์นั่งกินก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้มีอะไรนี่ก็ฉันก็ได้บอกกับเพื่อนฝูงฉันแต่พี่น้องรู้ไหมว่ายังมีคนอีกกลุ่มนึงที่เขาไม่มีจะกินน่ะเขาจะมองยังไงโหบางคนเนี่ยทายโอ้โหของกินนี่โอ้วันนี้มากินนั่นกินนี่แล้วถามว่าคนที่ก็ไม่มีเขาคิดไหมคิดไหมไอ้คนที่มีเท่ากันนะเขาไม่มีปัญหาเดี๋ยวกูไปกินมั่งแต่ไอ้คนที่ไม่มีอ่ะโอ้โหมันมีตังค์โอ้โหเมื่อไหร่เราจะได้มีตังค์ไปกินกับมันบ้างวะโอ้โหฉะนั้นพี่น้องครับไม่จำเป็นพี่น้องไม่ต้องโพสต์ไม่ต้องอะไรไอ้นี่เรื่องกินก็ว่าบางคนนี่นะโอ้โหโพสต์สาธารณะออกสื่อความสุขลงใน TikTok ในเรียลไอ้คลิปวิดีโอสั้นเรียลเขาเรียกเรียลหรือใน Facebookมีไหมมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีผมพยายามจะบอกนะว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องครับรู้ไหมว่าสตรีเนี่ยอัลลอฮ์และรอซูลได้พูดถึงเรื่องของสตรีเนี่ยเป็นยังไงแล้วถามว่าถ้าเกิดว่าสตรีเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรานั่นมันก็เรื่องของเขาเราไปว่าเขาไม่ได้แต่ถ้าคนคนนั้นเป็นลูกสาวเราล่ะเป็นเมียเราล่ะเขาทำไงบาปตกตัวใครเราแต่ถามว่าไอ้ที่เวลาเขาโพสต์เนี่ยมันเป็นความสุขของเขาอาจจะแต่งตัวอะไรแต่ว่าพี่น้องครับการโพสต์เนี่ยผมก็ไม่ได้เหมาหมดนะว่ามันจะผิดทั้งหมดนะเดี๋ยวบอกก่อนนะเพราะบางคนเขาอยู่ในระบบมันก็เรียบร้อยมันไม่ได้น่าเกลียดมันไม่ได้ฉูดฉาดมันไม่ไปโชว์หุ่นโชว์อะไรต่ออะไรอันนั้นก็ว่าไปนะเขาอยู่ในระบบระเบียบแต่ว่าไอ้ที่ผมจะพูดก็คือว่าอย่างกับอะไรบางคนเนี่ยโพสต์ออกสื่อสาธารณะ
TikTok นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องครับในสังคมบ้านเราเนี่ยเวลาจะแต่งงานก็ไปหานะเสพมาวงดนตรีอาหรับนะเสพมามีไม่มีมีไหมมีไอ้คนนักร้องผู้หญิงมีไหมมีเตือนนะผมเตือนนะผมเตือนผมบังคับท่านให้เลิกนะไม่ได้หรอกผมบังคับท่านให้เลิกไม่ได้หรอกแต่ท่านอยากจะทำอะไรก็อยู่ในขอให้มันลับๆหน่อยเถอะลับๆหน่อยเถอะไม่ใช่มาออกสื่อโพสออกสื่อแล้วก็เป็นผู้หญิงคุมมิจฉาเต้นเต้นกันเนี่ยเราออกสื่ออย่างเงี้ยแล้วถามว่าไอ้คนรุ่นใหม่ที่มันไม่เห็นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันก็โอเคสนุกไหมสนุกไหมเวลาไปดูสนุกไหมมันสนุกแต่ถามว่าอิสลามได้ไหมไม่ได้เห็นไหมมันขัดกันแล้ววันนี้เราโพสออกสื่อกันนะพี่น้องครับจะทำยังไงอันนี้เรามาดูต่อเป็นวัยรุ่นก็ว่ากันไปฮะวันวัยรุ่นนะบางทีมันก็ไม่รู้จะห้ามยังไงแล้วแต่ถามว่าบางคนเนี่ยมีอายุแล้วเนี่ยยังคิดไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะว่าแล้วนะมีอายุแล้วยังคิดไม่ได้นะแทนที่จะอยู่ในลักษณะที่ต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลากันให้มากๆนะวันนี้เนี่ยถ้าอัลลอฮฺให้เราแค่เจ็บป่วยเนี่ยติดเตียงเนี่ยยุ่งแล้วนะยุ่งแล้วนะยังไม่ต้องตายหรอกเอาว่าติดเตียงเนี่ยหรือไม่ต้องติดเตียงเอาว่าต้องไปหาหมอทุกเดือนเนี่ยเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นนี่ยังไม่ต้องติดเตียงนะพี่น้องเริ่มคิดเยอะแล้วแต่สำหรับคนที่แบบยังร่างกายแข็งแรงแทนที่จะขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาให้มากกว่าไอ้คนที่ไม่สบายเหมือนกับท่านนบีอ่ะนบีทำไมทำเยอะซอฮาบะถามว่าทำไมล่ะท่านก็เป็นคนที่อัลลอฮ์รักแล้วแต่ท่านทำอิบาดะห์อย่างดุเดือดแบบชาวบ้านเลยดุเดือดเหลือเกินเดี๋ยวไอ้นั่นเดี๋ยวไอ้นี่นบีตอบว่าก็ฉันเนี่ยได้รับการปกป้องจากอัลลอฮ์จากเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วเนี่ยฉันได้เปรียบละว่ากันง่ายๆได้เปรียบกับพวกท่านฉะนั้นอิบาดะห์ฉันจะทำให้เหมือนพวกท่านได้ยังไงฉันก็ต้องขอต่ออัลลอฮ์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้เยอะกว่าพวกเราฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับถ้าเรามองในมุมกับคนที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่ได้เป็นอะไรเลยเนี่ยต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากันให้เยอะมากกว่าคนที่ไม่สบายเพราะคนที่ไม่สบายเนี่ยเอาละเขาคิดได้นี่อัลลอฮ์เตือนกูแล้วเอาละก็ยังดีนะกลับมาละมงละหมาดอะไรต่ออะไรแต่ถามว่าคนที่แข็งแรงอะแต่เรานี่ทำอิบาดะห์อย่างเข้มแข็งอย่างแบบชนิดที่ว่าในเรื่องของที่เป็นไฟบังคับภาคฟัรดูเนี่ยเราไม่ได้ทิ้งเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ต้องทำให้เยอะแต่หลายคนก็ไม่เอาทีนี้เรามาดูนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ได้มีการเตือนนะเตือนมนุษย์ทุกคนผมด้วยท่านด้วยเตือนยังไงอ่ะพี่น้องดูมีรายงานจากท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันหะดีษนี้อิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านิอมะตานิมักบูนุนฟีฮิมากะซีรุมมินันนาสนบีบอกว่าความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้มากับมนุษย์เนี่ยส่วนมากเนี่ยอัลลอฮ์ให้เลยความโปรดปรานเนี่ยนบีบอกแต่มนุษย์ไม่ได้ให้ค่ากับมันมนุษย์ส่วนมากไม่เห็นคุณค่าของมันนบีก็บอกต่อไปหนึ่งก็คืออัสซะฮะการที่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องเชื่อไหมเพื่อนผมมีคนเมตตาไม่รู้ดูอยู่เปล่าเมตตาเนี่ยเป็นผู้หญิงตอนนี้ก็รุ่นเดียวกับผมแล้วอายุ60 61เห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆเขาเป็นโปลิโอตอนอายุประมาณสัก 6-7 ขวบอะจากที่เขาเป็นคนดีๆที่วิ่งเล่นกันได้เนี่ยแล้วเขาก็ล้มไม่สบายเพราะเอาไปฉีดยาแล้วเคยเห็นไหมเมตตาใช่ไหมที่นั่งรถเนี่ยหลายคนเนี่ยรู้6-7 ขวบที่เขาเป็นโปลิโอเนี่ย
จากวันเนี้ย50กว่าปีที่เขาต้องเดินกระเพกกระเพกกระเพกเนี่ยในนี้มีใครเป็นแบบเขาไหมไม่มีแต่นี่คืออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ทดสอบเขาไงทดสอบเขาวันนี้บางทีเรามองอัลลอฮ์ดูเด็กจะทำอะไรอัลลอฮ์หยิบไอ้นู่นให้น้อยเราก็ต้องคอยมาปุ๊บเราก็ต้องคอยต้องช่วยเหลือเขาเขาบางสิ่งบางอย่างเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มันช่วยได้เหมือนกันแต่มันทุลักทุเลว่ากันนะมันโอ้มันทุเรศอันเดี๋ยวนั่งนั่งนั่งเดี๋ยวจัดการให้จัดการให้กว่าเขาจะไปเอาพอดีแหละเดี๋ยวลมแต่สำหรับพวกเราพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะอัลลอฮ์ให้เสียฮะสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงหรือบางคนนี่อาจจะมีอะไรบ้างมีเบาหวานบ้างมีความดันบ้างอะไรบ้างนั่นคือจุดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้เตือนพวกเราแล้วนะเตือนนะเตือนฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่เรามีสุขภาพที่ดีเนี่ยพี่น้องครับให้ทำไปเลยทำให้เท่าให้ดีเยอะที่สุดเท่าที่เรามีความสามารถทำอะไรได้ทำละหมาดเสร็จแล้วมีทำได้ทำพี่น้องครับวันนี้ผมน้ำตาน้ำตานึกถึงอะไรด้วยวันนี้ผมตอนสักสายๆได้มั้ง 3-4 โมงเช้าประมาณนั้นน่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาใส่ชุดไอ้ลูกจ้างกทม.กวาดขยะตามถนนน่ะแล้วอยู่ที่วกับไม่ขอเอ่ยชื่อเขานะเขากวาดขยะเดินเข้ามาให้สลามผู้หญิงนะคุมมิญาบนะคุมมิญาบสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามเราะฮ์มะตุลลอฮ์เปิดกระเป๋าควักตังค์มาให้ 1,000 อาจารย์บริจาคน้ำตาผมแทบร่วงกวาดขยะนะนี่กวาดขยะนะเหนื่อยไหมถามจริงแดดร้อนๆเนี่ยเงินเดือนเขาไม่ได้เยอะอะไรถูกปะเขาควักออกมาน่ะ 1,000 น่ะอาจารย์สร้างมัสยิดมาชาอัลลอฮ์ลองนึกสิถ้าเปรียบเทียบกับบางคนเนี่ยที่มีเงินเยอะแล้วอยู่ในความสุขอะไรกูก็ไม่ควักคนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องเลยนะแต่เขานี่เวลานั่งโอ้โหเวลาเขาไปปุ๊บผมเดินขึ้นบ้านผมไปนั่งมองตังค์เขาในแบงค์พันอร่อยนี่คนนี้กว่าเขาจะได้พันหนึ่งเนี่ยกวาดขยะตั้งแต่เช้ายันบ่ายหรืออะไรน่ะประมาณนั้นน่ะเก็บนู่นเก็บนี่พันหนึ่งเนี่ยเยอะไหมสำหรับเขาเยอะไหมเยอะแต่สำหรับบางคนเนี่ยมันนิดหน่อยแต่ไม่ควักไปคิดเอานะไปคิดเอานะที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วเราไม่ทำอะไรไม่อะไรไปคิดเอานะนบีถึงบอกไม่ชอบไงไอ้คนที่เวลาดีๆแล้วไม่บริจาคแต่เวลาจะตายเอาไปเลยเอาไปนบีไม่ชอบนะนี่ทุรนทุรายแล้วเอาไปเลยหมดปัญญาแล้วสิหนีไม่พ้นแล้วใช่ไหมไม่เอาแล้วใช่ไหมเงินประคองเงินเข้าไว้พี่น้องครับฉะนั้นเนี่ยนบีถึงบอกว่าไอ้ตอนที่เรามีสุขภาพดีเนี่ยมันมองไม่เห็นข้างอะไอ้นั่นก็ของกูไอ้นี่ก็ของกูไอ้นี่ก็ของกูไม่เอาขี้เหนียวขี้เหนียวอย่านะพี่น้องนะแล้วทำซะดะเกาะห์นบีบอกให้ทำตอนที่เป็นดีกว่าทำตอนตายนะพี่น้องหรือให้เขาทำให้ทำซะดะเกาะห์ตอนที่สุขภาพดียังดีกว่าทำตอนใกล้ๆจะตายหลายคนเวลาจะตายใช่มั้ยพออยู่โรงพยาบาลยังดียังทำนะแต่ถามว่าสุขภาพดีกับตอนจะตายอันไหนดีกว่าตอนสุขภาพดีมันที่เห็นใจไงเฮ้ยใจมันใช้ได้เลยไม่ใช่ว่ากูหมดปัญญาแล้วกู
หมดหนทางเดียวยาแล้วจะเอื้อกเอาไปเลยเอาไปเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับประการนี้คือสำคัญว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ร่างกายเรามาเนี่ยมีอยู่คืนหนึ่งพี่น้องครับเมื่อ 4-5 คืนที่แล้วนอนตื่นขึ้นมาตอนตีหนึ่งปวดท้องผมเองอ่ะปวดท้องโอ้โหจี๊ดเลยโอ้ยนอนไม่ได้เฮ้ยกูเป็นอะไรวะเฮ้ยกูมันมีปัญหาอะไรกันข้างในหรือเปล่าวะเป็นชั่วโมงพี่น้องครับนึกถึงอัลลอฮุอักบัรโอ้ไอคนที่เขาเจ็บป่วยอะไรจะอะไรมันก็ประมาณนี้ละมั้งบางทีทนทุกข์ทรมานอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยจากพวกเราที่อัลลอฮ์ให้เราสุขสบายแต่เราสุขจนลืมทุกข์ลืมว่าสักวันหนึ่งถ้าเราไม่เจอสภาพอย่างนั้นมั้งเราจะทำยังไงเห็นไหมพี่น้องครับฉะนั้นเนี่ยอัสเซฮะสำคัญมากพี่น้องครับอย่าลืมนะที่มากันได้นี่เดินเหินก็ไม่ต้องจูงกันมานะแต่ก็ต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออัลลอฮ์โปรดประทานความดีให้กับทุกท่านที่พี่น้องได้ตั้งใจกันมาเนี่ยมาฟังกันเนี่ยต้องแต่สภาพยังดีกันอยู่ตอนยังดีกันอยู่ประการที่สองที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกก็คืออัลฟะรอฆฟะรอฆก็คือเวลาว่างบางคนนี่ทำงานไม่มีเวลาเลยนะมืดมาเข้าบ้านแป๊บไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเช้ามาต้องตื่นแต่เช้าโรงงานไม่มีเวลาให้ใครฟังศาสนาไปไม่ได้ไม่เรียนรู้อะไรทั้งนั้นถ่ายทอดจากปู่ย่าตายายรู้อะไรก็เอาแค่นั้นแล้วไม่เอาแล้วกูก็ไม่เอาแล้วโอ้ยนี่ก็ไม่ไหวเยอะๆนั่นแล้วต้องหากินแต่อะไรแต่อัลลอฮ์บอกเวลาให้เวลาว่างแล้วแต่พวกเรานั้นไม่ได้ให้ความสำคัญไงเวลาพี่น้องมีเวลาว่างเนี่ยยิ่งคนมีอายุเนี่ยเวลาว่างมันจะยิ่งเริ่มมีละแต่เวลาว่างของบางคนพออัลลอฮ์ให้เวลาว่างเกษียณอายุงานมาโน่นไม่จบพอเกษียณอายุมาไม่จบ60ปีแล้วเฮ้ยกูยังแข็งแรงได้เงินบำเหน็จบำนาญมาไปลงทุนขายเงินลงทุนจะรวยแล้วแล้วจะมีเวลาตอนไหนเนี่ยมีเวลาตอนไหนก็ทำตัวเองไม่ให้ว่างทั้งที่บางคนเนี่ยนะมันไม่ต้องดิ้นรนอะไรหรอกอย่างเงินบำเหน็จบำนาญอย่างข้าราชการอะไรเนี่ยนะหรือไปทำงานบริษัทอะไรเนี่ยแต่เราหาเรื่องให้ตัวเองไงแล้วเราก็บอกว่าเราไม่มีเวลาถามว่าหาสุขใส่ตัวหรือหาทุกข์ใส่ตัวหาทุกข์ใส่ตัวไงไม่มีเวลาฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์เลยที่มาที่นี่นะอายุ30 40 50 60 70นี่อัลลอฮ์ให้เวลาว่างและพี่น้องพอได้เวลาว่างพี่น้องก็มาฟังเรื่องราวของศาสนานี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้คุณค่าแต่ผู้คนส่วนมากไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับตรงนี้เรามาดูสุขภาพดีมีเวลาเอาละเรามี2 อย่างละสุขภาพดีไม่เป็นไรยังแข็งแรงเวลามีไหมมีพี่น้องรู้ไหมว่าอัลลอฮ์จะทดสอบอะไรเราต่อไปฟังมีรายงานจากท่านอุซามะห์บินซัยด์รอฎิยัลลอฮุอันหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีนะฟังกันไว้นะทุกคนจะต้องได้เจอมีรายงานว่ากอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลได้กล่าวว่ามาตรักตุบะดีฟิตนะตันอดรอะลัรริจาลมินันนิซาฟังนะสุขภาพดีเวลามีว่างงานดิว่างงานตังเยอะดิแข็งแรงไหมไปไหนไอ้ขับรถสบายมากพออัลลอฮ์ให้เวลาแล้วอัลลอฮ์ทดสอบด้วยกับอะไรนบีบอกฉันได้ทิ้งไว้หลังจากที่ฉันได้จากไปแล้วฉันจะทิ้งไว้ให้กับพวกท่านหมายถึงว่ามันจะทิ้งไว้มันจะปรากฏให้กับพวกท่านเนี่ยเป็นการฟิตนะฟิตนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแหละสิ่งที่ไม่ดีที่หลังจากท่านจากไปที่มันจะตกอยู่ในพวกท่านเนี่ยสำหรับผู้ชายนะนบีบอกคือผู้หญิง
พี่น้องครับอุลามะบอกว่าผู้ชายอย่างเราๆเนี่ยนะสำหรับผู้ชายนะสิ่งที่เป็นฟิตนะที่อัลลอฮ์จะทดสอบมากที่สุดคือผู้หญิงนะไม่ใช่ทรัพย์นะไม่ใช่ทรัพย์นะอุลามะบอกมาอันดับแรกเลยคือผู้หญิงถามจริงๆเดินๆในตลาดเนี่ยหรือบางทีขับรถเนี่ยรถติดฟุตบาทเดินมาเนี่ยโอ้โหบ้ามีไหมรถโซนมีไหมยักหน้าเออนี่ลูกผู้ชายตัวจริงของแท้ของแท้มังเขียวมีไหมขับเนี่ยแอนรถติดไฟแดงมีไหมพี่น้องไม่ต้องตกใจนะอัลลอฮ์สร้างแบบนี้ให้เราไงพี่น้องอย่าไปเฮ้ยทำไมมันเลวไม่ใช่เพราะไอ้นิสัยอันนี้ใครสร้างมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาให้กับพวกเราแล้วก็บอกว่าให้เรานี่ถ้าเป็นอย่างนี้ให้ออกห่างให้เรานี่ได้ต่อสู้กับหัวใจเราไม่แปลกที่พี่น้องมองเข้าใจป่ะอ่ะถามจริงๆผู้หญิงจ๋าเจอผู้ชายหล่อๆมองไหมมองไหมมองป่ะนานิดนาผมถามมาเยอะแล้วทำไมจะไม่มองอ่ะเราต้องยอมรับความจริงแต่ผู้หญิงเขาจะอายอะนะอัลลอฮ์ขนาดเป็นโต๊ะอายุ60กว่าแล้วถามมันจริงถามว่าเจอผู้ชายหล่อๆมองมาว้ายฉันโต๊ะผู้ฉันมองก่อนอาจารย์อีกพี่น้องครับไอ้พฤติกรรมอันเนี้ยใครสร้างเข้าใจยังพี่น้องครับแต่อัลลอฮ์บอกว่าถ้ามันอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้นะไม่ได้นะให้เราถอยออกมาแต่เป็นเรื่องปกติไหมในการที่เวลาเราจะมองเวลามองพอรู้ว่าเป็นเราก็เห็นไหมที่เวลาพอเห็นรู้ว่าเป็นผู้หญิงก็ให้เราลดสายตาเพราะผู้หญิงเนี่ยมันจะดึงดูดผู้ชายเข้าใจยังพี่น้องครับนี่ก็คือการทดสอบที่มาอันดับหนึ่งสำหรับผู้ชายดูต่อไปอุลามะได้นำหะดีษบทนี้มาอธิบายว่าสตรีจะเป็นฟิตนะอันดับหนึ่งสำหรับผู้ชายรองลงมาคืออัลมาลุนคืออะไรทรัพย์สินเงินทองเห็นยังพี่น้องครับถ้าเราไปดูในอัลกุรอานสอดคล้องกันเลยอัลลอฮ์ได้บอกไว้ในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่14ที่อัลลอฮ์บอกว่าซุยนะลินนาซิฮุบบุชชะฮาวาติมินันนิซาวัลบะนีนวัลกอนาตีริลมุกันตอรตีوالخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب นี่อัลลอฮ์บอกนะอัลลอฮ์บอกว่าในดุนยาเนี่ยเราได้ตกแต่งให้มันแบบเพลิดเพลินสวยงามมันน่าอยู่มีใครไม่อยากอยู่ดุนยามั้งมึงเขียวอยากตายไหมขับขับขับอยู่สวนกับสิบล้อไอ้มุดไปเลยมีไหมความกลัวตายใครสร้างใครสร้างอัลลอฮ์สร้างแล้วก็ใส่ไว้ในพวกเราเข้าใจยังพี่น้องครับไม่มีใครหรอกอยากตายฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าในดุนยาเนี่ยซุยนะลินนาซิฮุบบุชชะวาตอัลลอฮ์ได้ตกแต่งให้มันสวยงามให้ผู้คนเนี่ยได้เกิดความรักฮุบบุชชะฮวะ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 คือที่บรรดาเอามาแปลคืออารมณ์ไฟไฟตำนี่อัลลอฮ์บอกมันถูกตกแต่งในดุนยาให้กับผู้คนนะให้มันมีความรักต่ออารมณ์ไฟตำใครอัลลอฮ์เริ่มอะไรก่อนเพื่อนมีนันนิซาจากบรรดาสตรีไงเริ่มก่อนเพื่อนเลยเห็นยังกุรอานกับหะดีษตรงกันไหมตรงตรงนิซาและอัลลอฮ์ก็บอกวันบันีแล้วก็พวกลูกละลูกหลานขึ้นคนในครอบครัวแต่เมียเนี่ยมาอันดับหนึ่งเลยนะเมียมาอันดับหนึ่งเลยผู้หญิงเนี่ยจะเป็นเมียหรือไม่ใช่เมียมาอันดับหนึ่งเลยมันจะล่อลวงเลยเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็จะพูดถึงวัลกอนาตีริลมุกอนตอรติ
มีนัดจะฮะบิวันฟิตดอแล้วก็อัลลอฮ์ก็จะพูดถึงทรัพย์สินเงินทองละที่เก็บรวบรวมอะไรต่างๆนานาทีนี้เรามาดูต่อมีรายงานจากท่านอุซามะบินเซดท่านอุซามะบินเซดเนี่ยหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีมีรายงานว่าอุมตุอะลาบาบิลญันนะห์เอาละท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุมตุอะลาบาบิลญันนะห์ฉันน่ะยืนอยู่ที่ปากประตูสวรรค์ฟังนะฉันนี่ยืนอยู่บนปากประตูสวรรค์ฟะกานะอามะตุมันดะกอละฮาอัลมาซากินและคนที่ได้เข้าไปในสวรรค์เนี่ยคนส่วนมากนี่นบีเล่าเรื่องอนาคตให้พวกเราฟังนะและคนที่ส่วนมากที่จะเข้าไปเนี่ยคืออะไรคนยากจนมาซากินคนยากจนเนี่ยเข้าไปฉันยืนอยู่บนปากประตูสวรรค์ฉันเห็นคนยากจนนี่ได้เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยนบีบอกต่อว่าอัศฮาบัลยัดดิมะห์บูซูนในขณะเดียวกันเนี่ยฉันก็เห็นพวกบรรดาคนร่ำรวยเนี่ยถูกกักไว้ก่อนกักไว้คนจนในที่นี้อุลามะได้อธิบายก็คือคนจนที่เป็นมุมินเข้าใจนะคนจนที่ดีๆละหมาดสะอาดอะไรเนี่ยเข้าสวรรค์ไปก่อนส่วนคนรวยที่เป็นมุมินเหมือนกันเป็นมุมินละหมาดสะอาดเนี่ยยังเข้าไม่ได้เอ้ยมันยังไงกันล่ะยังเข้าไม่ได้นะมะห์บูซูนมะห์บูซเนี่ยจะเป็นตำรวจเนี่ยตำรวจมาแล้วก็มะห์บูซไอ้ขัวนั่นไปแล้วก็คือถูกจับเนี่ยมะห์บูซมะห์บูซแปลว่าถูกจับแต่แปลในที่นี้ก็คือถูกกันด้วยก่อนยังไม่ให้เข้าสวรรค์ยังไม่ให้เข้าสวรรค์เสร็จแล้วนบีก็บอกต่อไปว่ากอยรออันนะอัศฮาบันนาร์กอดอุมิรบิฮิมอิลันนารนบีบอกต่อไปส่วนพวกที่เป็นชาวนรกก็จะถูกสั่งใช้ให้เข้าไปในนรกในที่นี้อุลามะได้อธิบายก็คือพวกกาเฟรปฏิเสธศรัทธาแล้วก็พวกใครพวกมาอาซีไม่ว่าจะเป็นมุสลิมที่ปฏิบัติทั่วอะไรต่างๆนานาที่ทำตัวไม่ดีเหลวแหลกสุขจนลืมทุกข์อ่ะไปเข้าคือเข้าคนจนที่ดีๆเข้าก่อนคนรวยที่ดีๆยังไปไม่ได้เพราะต้องถูกสอบสวนเรื่องการเงินเดี๋ยวคุยก่อนเสร็จแล้วนบีบอกว่ากุมตัวอัลาบาบินนารและฉันก็ไปยืนอยู่ตรงประตูนรกฉันก็ไปยืนอยู่ตรงประตูนรกฟาอิดาอามะตุมันดะกะละฮันนิซาและคนที่ได้เข้าไปนะในนรกเนี่ยส่วนมากนะอามะในที่นี้ก็คืออักตัรอามะก็คือส่วนมากคือผู้หญิงคนจนฉันไปยืนอยู่ประตูสวรรค์คนจนเข้ากันเป็นแถวส่วนไอ้คนที่ผิดที่อะไรนะทรยศต่ออัลลอฮ์อะไรต่างๆนานาพวกกาเฟรปฏิเสธศรัทธาอ้าวไปนรกส่วนฉันก็ไปยืนอยู่ที่นรกอ้าวคนที่เข้านรกส่วนมากคือสตรีพอเราแปลอย่างนี้มีผู้ชายบางคนบอกแหมสบายแล้วเราส่วนน้อยเว้ยแหมผู้ชายนึกว่าตัวเองรอดมั้งเพราะว่าดูแล้วเข้าสวรรค์นั้นพวกผู้หญิงเยอะเรานั้นไม่ใช่เรามันน้อยไม่ใช่พี่น้องครับไม่ใช่แต่ผู้หญิงที่เข้าเยอะพี่น้องครับถ้าเราไปดูตรงนี้นะอุลามะแบ่งออกเป็น3กลุ่มผู้ที่เข้านรกก็คือพวกปฏิเสธศรัทธาพวกทำชั่ว1กลุ่มที่2ผู้ที่เข้าสวรรค์ก็คือคนจนๆที่เป็นมุมินผมกำลังเขียนตรงนี้พอดีเลยนะกำลังเขียนเนี่ยที่จะมาสอนเนี่ยนะแล้วผมก็น้ำตาซึมที่มองแบงค์พันของคนคนนั้นไงที่เขากวาดขยะไงผมมองอ่ะเขาละหมาดสะอาดมาทำซะดะเกาะห์แล้วเขาก็ลำบากเขาไม่ได้ร่ำรวยอะไรอยู่ที่วะกัฟและเราอ่ะที่ดินมีไหม
มีจะควักแต่ละบาทแต่ละร้อยเนี่ยโอ้ยไม่คิดนะอันนี้ผมให้ท่านพี่น้องไปคิดเอาผมน้ำตาเออเลยนะเออไม่ได้ไปร้องโอ้โหไม่ใช่งั้นแต่น้ำตาเออคิดว่าโอ้พอมาเจอหะดีษนี้นึกถึงเขาอัลลอฮ์เออคนบันนี้เนี่ยเออมาชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ได้ประทานริซกีให้เขาเยอะๆเถอะเงินเดือนเขาน่ะหรอผมตามที่ผมรู้เนี่ยสาวว่าจะบางคนเขาบอกนะไม่ถึงหมื่นจริงหรือเปล่าไม่รู้จริงไหมจริงไม่ถึงหมื่นแล้วบางคนมีรายได้เงินเดือน 20,000 30,000 เป็น 50,000 แสนมีไหมทำสะดกอกันเท่าไหร่40เนี่ย40ก็เยอะไปอย่าออกดีกว่าเก็บไว้ฮะเก็บไว้40เห็นยังพี่น้องครับเสร็จแล้วกลุ่มที่3ก็คือคนร่ำรวยแต่เป็นมุมินนะแต่ยังเข้าสวรรค์ไม่ได้เพราะต้องถูกกักกันเรื่องทรัพย์สมบัติเอายังไงเงินยังไงเงินทำยังไงเอาไหนว่ามาสิอ้าวยังไงใช้จ่ายแบบไหนถูกต้องไหมอะไรไหมเข้าทีหลังคนจนที่พี่น้องเคยได้ยินว่าคนรวยเข้าสวรรค์ทีหลังคนจนนี่แหละตัวบทตรงนี้พี่น้องครับ ในเรื่องนี้สตรีเนี่ยที่ได้เข้าสวรรค์ไอ้ที่ได้เข้านรกส่วนมากจะได้เข้านรกเนี่ยจำเป็นแล้วนะคนที่เป็นสุภาพบุรุษเนี่ยต้องดูแลนางนะเพราะเชื่อได้เลยว่าใครอยากให้เมียลงนรกไหมไม่แต่ทำไมบ้านเราวันนี้ถึงได้ปล่อยปะละเลยกันหลายเรื่องถ้าไปดูไอ้คนที่โชว์เต้นโชว์อะไรจะอะไรออกมาบางทีมาอะไรจะโอ้โหพี่น้องครับเห็นไหมเคยเห็นติ๊กต็อกของพวกสาวอินโดไหมสาวอินโดไหมบางคนนี่มาโอ้โหแต่งเพี้ยมาเลยนมเป็นนมมาว่ากันน่ะไอ้ผมคนแก่นะผมก็พูดตรงๆเนี่ยเปี้ยมาเลยฟิตมาเลยไอ้เราก็ดูสิมังสันเคยดูไหมดูแม่โอ้ยเร็วเหลือเกินมังสันอย่างนี้ไปกันได้แต่กำลังจะบอกว่าคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยพี่น้องครับถ้าสมมติว่าเราเป็นพ่อหรือคนที่เป็นผู้หญิงที่เป็นแม่ถามว่ารักลูกไหมหรือว่าเรานี่เป็นผัวแล้วเมียเรามาทำอย่างนี้เนี่ยพี่น้องอย่าปล่อยนะถ้าพี่น้องปล่อยทำไม่รู้ไม่ชี้ในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ไม่มองหน้านะอัลลอฮ์ไม่มองหน้านะไอ้คนที่ปล่อยเมียตัวเองให้ไปอวดโฉมตัวเองอวดหุ่นอะไรต่างๆนานานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซะลาซะตุลลายันดูรูلا ينظر الله إليهم يوم القيامة สามประการที่อัลลอฮ์จะไม่มองหน้าพวกเขาในวันกิยามะห์หนึ่งในนั้นก็คืออัดดายุสอัดดายุสก็คือปล่อยปะละเลยลูกเมียมึงจะทำอะไรจะส่อไปทางทำดีนาหรือในเรื่องลามกจกเป็ดในบ้านในช่องกูเฉยไม่มีห้ามปามมึงจะพาใครมามึงจะนั่งคุยกับใครมึงอะกูเฉยวันกิยามะห์อัลลอฮ์ไม่มองหน้าตรวจสอบนะที่บ้านเรามีอะไรเฮ้ยมันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเป็นวัยรุ่นพาใครมาเนี่ยเฮ้ยแล้วมึงเป็นลูกผู้หญิงอะไรเลยผู้ชายอะไรเข้ามาในบ้านเนี่ยเฮ้ยมันอะไรกันเนี่ยหรือมึงเป็นผู้ชายมึงไปพาลูกสาวอะไรเข้ามาในห้องอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงอะไรนั่งคุยนี่เฮ้ยมึงชอบกันบ่อยนะไอ้คนนี้ออกไปก็โอ้ป๋ากมะของบังดีไม่ดีดีแต่รอมองไหมวันกิยามะห์รอไม่มองไอ้คนที่เป็นพ่อมาหาใครน่ะมาหายะฟัดยะฟัดอยู่ในห้องเข้าไปคุยกันนะอีผู้หญิงบอกออกไปเนี่ยป๋ายะฟัดดีไหมดีไม่ดีแม่ไม่เคยว่าอะไรใครเลยนี่นรกจะกินเนี่ยนรกนี่อัดดายุสเนี่ยดายุสปล่อยปะละเลยปล่อยอะไรไม่ได้นะพี่น้องนะไม่ได้ต้องอยู่ในขอบเขตฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับอุลามะได้อธิบายว่าทำไมสตรีเพศถึงได้เข้านรกมาก
ทำไมสตรีเพศถึงได้เข้านรกมากหนึ่งประการแรกเลยคือไม่เชื่อฟังสามีเธอไอ้นั่นสิอะไรอะไรพูดมากมีไหมโดนใครผมไม่รู้นะแต่มีโดนไหมพี่น้องว่ามีโดนไหมในเนี้ยมีไม่มีเออพี่น้องครับสงสารนางให้มากนะนางจะโดนข้อหานี่จะเข้านรกก็เพราะอย่างนี้แหละไอ้บางทีก็เตือนพอเตือนแล้วก็ทะเลาะกันก็รำคาญเอามึงอยากใหญ่ก็เอาใช่ปะถามว่าบางทีเตือนไม่เตือนมันฟังไหมมันเข้านะไม่ใช่เรานะแต่เราเตือนแล้วเอาทำไงได้เข้าใจนะเตือนพอเวลานั้นก็แวดกูอายคนแต่เราก็ต้องเตือนอยู่นั่นแหละแต่ถามว่าไอ้พฤติกรรมอย่างเนี้ยนะเมียเราเนี่ยจะเป็นอะไรพี่น้องครับเป็นชาวนรกนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซินฟานีมินอะห์ลินนาร2ลักษณะของชาวนรกจะมีประเภทนี้ตอนอยู่ในดุนยาเนี่ยจะมีลักษณะงี้พอในวันอาคิเราะห์จะเป็นชาวนรกอะไรรู้ว่าพี่น้องครับกอมุนมาอุมซิยาตุนกะอัซนาบิลบะกอรยัดริบูนบิฮันนาสพฤติกรรมของตอนอยู่ในดุนยาที่เขาจะเป็นชาวนรกเนี่ยเวลาเขาตายแล้วจะเป็นชาวนรกเนี่ยสองลักษณะเนี่ยลักษณะที่หนึ่งคือไอ้คนที่ไล่ทำร้ายผู้คนโดยที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะหรือเขาโดนฆ่าเขาเดินอยู่ไปต่อยเขาหรือเขาเดินอยู่เขาทำอะไรเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปฆ่าเขาไปจับเขาไปทรมานเขาเอาเขาไปเข้าคุกอุลามะเขาอธิบายถึงแม้กระทั่งตำรวจในโลกอาหรับนะที่นึกจะจับใครก็จับแล้วเอาไปเคี่ยนตีอะไรเนี่ยไอ้คนที่ทำอย่างนี้นะชาวนรกนะนี่อันแรกก็ยังไม่เกี่ยวข้องแต่ก็รู้ไว้ใช่ว่าอย่าได้ไปทำใครอะไรที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรอย่าไปซ้อนเล่มเขาเราเนี่ยชาวนรกเลยนะนบีบอกไว้ประการที่สองที่นบีบอกไว้ก็คือว่าวะนิซาอุนกาซิยาตุนอาริยาตุนบรรดาสตรีที่ชอบอวดโฉมยั่วยวนก็ได้เปื่อยล่อตะแค่อ่อยเยืออุลามะบอกรวมถึงคำพูดและพฤติกรรมด้วยบางคนบอกว่าเมียกูไม่เคยไปไหนเลยเมียกูดีไม่ไปไหนเลยเนี่ยพอถ่ายรูปอย่างเงี้ยไอ้นี่บึ๊บเลยแลบลิ้นด้วยอ่อยไหมอ่อยไหมอย่างเงี้ยได้ไหมนี่เข้าข่ายหมดเลยถึงแม้จะไม่เคยไปอะไรถึงแม้ว่าทำพฤติกรรมอะไรจะอะไรก็ไม่เคยไปเจออะไรแต่เวลาใครดูปุ๊บรถโซนนี่บ่อยเอาใช่ปะเอาแน่นอนผมบอกแล้วเนี่ยไอพฤติกรรมอย่างเนี้ยไอความที่ผู้ชายเวลามันชอบผู้หญิงเป็นพฤติกรรมปกติที่อัลลอฮ์ให้มาแต่เวลาเรารู้ว่ามันไม่ใช่เราต้องเฮ้ยเอาอูซูบิลละถูกปะแต่ไอการดูบางทีมันถุดเราไปถูกปะเออดูโอ้โหสบายแฮปเอาอูซูบิลละบางทีเรานึกขึ้นได้ไหมนี่ชัยตอนกำลังพาเราไปแล้วทำมันทำทุกอย่างเนี่ยแต่ถามว่าถ้าลูกสาวเราหรือเมียเราไปทำอย่างนี้ไม่ว่าจะแต่งตัวแบบโอ้โหรัดรูปเลยพี่น้องครับเข้าหมดเลยนะเข้าหมดเลยนะที่เป็นลักษณะของชาวนรกที่นบีได้บอกไว้ฉะนั้นพี่น้องต้องระวังให้ดีเอาละแต่ถามว่าถ่ายรูปไม่ได้เลยทางที่ดีผู้หญิงเนี่ยถ้าถ่ายนะให้มันอยู่ในระบบแล้วพยายามที่แบบว่าให้เขาดูว่าเออมันก็ไม่ได้มีอะไรนะเออไม่ได้ดูแบบโอ้โหนี่บางคนนี่นะโอ้โห
แป๊ดเลยเห็นไหมขลิวตรงขลิวตาด้วยแต่บางคนทำเงี้ยผู้ชายชอบไหมดูเงี้ยชอบไหมชอบรถแล้วยิ่งแบบโอ้โหรัดรูปแบบบ้าหายมันเกิดขึ้นแล้วในสังคมของเราอะเราทำไงอะแต่ถ้าเราเป็นสามีหรือมีสิทธิ์ที่จะควบคุมลูกสาวเราได้นะพี่น้องต้องคอยตรวจสอบยานะลูกไม่ได้นะลักษณะของชาวนรกเลยนะไม่ได้นะพี่น้องนะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าลาตะบัรรุจนะตะบัรรุจัลญาฮิลียะติลอูลาอัลลอฮ์เตือนสตรีอย่าให้นางได้อวดโฉมอวดสวดทรงอวดโฉมตัวเองนะเหมือนกับพวกสมัยยุคยาฮิลียะยุคยาฮิลียะคือยุคป่าเตือนน่ะที่แต่งตัวโป้มีการรายงานตามประวัติศาสตร์นี่เวลาเขาบ่นอะไรที่อะไรนะเขาเรียกอะไรวะดูสิไอ้สี่เหลี่ยมเขาเรียกอะไรกะบะฮ์อัลลอฮ์ดูนึกไม่ออกเวลาอาหรับยุคยาฮิลียะห์เนี่ยเวลาเขาขอต่อไอ้รูปปั้นนั่นน่ะเวลาเขาได้รับความสำเร็จเนี่ยเขาจะมาเดินแก้ผ้าต่อวาฟนั่นน่ะเดินแก้ผ้าต่อวาฟนะหรือบางคนก็อาจจะเอาใบไม้มาปิดมีรายงานปิดเฉพาะไอ้เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยแล้วก็เดินผู้หญิงนะถึงขนาดนั้นสมัยก่อนนบีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้บอกไว้ในอัลกุรอานว่าอย่าได้ทำแบบนี้นะอย่าได้ทำแบบนี้เพราะเป็นการกระทำของพวกอาหรับยาฮิลียะห์ซึ่งมันเคยโป้เปยมาก่อนพวกบันีอิสรออีนพวกอาลุนกิตาบก็เคยโป้เปยมาก่อนแต่อัลลอฮ์ก็ให้ความพินาศให้กับพวกเขาแต่วันนี้บ้านเราพี่น้องครับเอาละถึงว่าใครจะว่าเราพวกเราว่าเป็นพวกที่แบบว่าขำคือเข่งจนเกินขนาดเขาไปกันโลกไหนแล้วเอาเลยมึงจะไปโลกไหนก็เชิญมึงจะไปยังไงก็เชิญเราอยู่ของเราในระบบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้ชายทั้งอัลลอฮ์และรอซูลบอกแล้วว่าเราจะถูกพิจารณามากที่สุดก็คือบรรดาผู้หญิงบรรดาสตรีมันอยู่ที่เราจะเลือกคู่ครองเราก็ต้องดูด้วยว่าใครเราจะเลือกคู่ครองเราก็ต้องสืบว่ามันเป็นยังไงในขณะเดียวกันด้านกลับกันสตรีที่เวลามีใครมาขอลูกสาวเราหรือมาขอหลานเราสืบได้ไหมได้ไหมได้เราต้องสืบมึงสืบกูได้กูสืบไม่ได้ไงมาสืบกูเพราะกูสืบมึงมั่งโหขายยามึงไม่ใช่ว่ะมาสืบกูอย่างดีเลยเพราะกูส่งคนไปสืบมั่งโอ้ขายยาไม่เลิกเลยอย่างเนี้ยฮะใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราเนี่ยแต่งงานกันไปแล้วโอ้โหพี่น้องเอ้ยมันมีอะไรอีกเยอะที่จะต้องเรียนรู้ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเป็นฟิตนะที่ถามว่าเวลาเราแบบไงอะเวลาเรามีคนรักไปแอบชอบหรือไปรักอะไรเขาเรียกว่าโลกสีชมพูอะมีความสุขไหมโอ้โหมันมองอะไรมันหูยมันใสไปหมดมันดีไปหมดเดินยิ้มกับถนนอะเห็นไหมบางคนแต่งงานใหม่ๆแต่งได้สองวันเดินเฮ้ยฮัจญาเดินยิ้มอะไรเดินหัวเราะคิกคิกไม่รู้ไปได้อะไรมาก็ว่าไปเห็นมันมีความสุขอ่ะมันมีความสุขแต่ถามว่าวันนี้ถ้าเราออกนอกลู่นอกทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีจบเลยนะพี่น้องนะจบเลยสตรีเนี่ยแล้วก็ถ้าเรายิ่งปล่อยปะละเลยไม่เตือนไม่อะไรตัวเราเองในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ก็ไม่มองหน้าเรานะครับฉะนั้นความสุขที่มีสุขได้ไหมได้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตของศาสนาซึ่งเรื่องนี้ก็มีอีกเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยในโซเชียลมีเดียเนี่ยพี่น้องก็ดูเอาเองแล้วกันผมคงไม่ต้องสาธยายแล้วมีเยอะแยะแล้วก็ผมยังบอกกับแฟนผมเลยว่านี่ไอ้ตัวเล็กผมโตมาเนี่ยมันไม่เดินแก้ผ้ากันหรอวะเห็นไหมเดินเดี๋ยวนี้ไหมเดินตามห้างตามอะไรเนี่ยเนี่ยเห็นสะดือ
เห็นสะดือแล้วก็ไอ้แก้มตูดก็เห็นแล้วเปิดไอ้เกงยีนเว้าแก้มตูดเดินกันอัลลอฮ์อะไรเดรอนล่ะเฮ้ยสมัยเราจำได้ไหมเอาใครที่รุ่นผมเคยได้ยินไหมอย่างหน้าอย่างมึงอ่ะขาอ่อนก็ไม่ได้เห็นถูกป่ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วกูเห็นมึงตั้งแต่โอ้โหเห็นยังมันนี่คือสัญญาณวันกิยามะคนจะแต่งโป๊เปื่อยกันจนกระทั่งอีกหน่อยแก้ผ้าจนกระทั่งร่วมเพศกันตามสาธารณะโดยไม่อายอะไรใครแล้วพี่น้องว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมตอนแรกๆมันจะเป็นไม่ได้เหรอใช่ป่ะตอนเราเด็กๆเรียนเอ้ยใครว่าเขาอายกันจะตายขนาดผ้าเนี่ยนะเขารีบปิดใช่ไหมไม่ได้เขาหลบเพราะอะไรจะอะไรปีอะไรวะปี40กว่าพุทธศักราชอ่ะผมนำทัวร์ไปหยิบเข้าไปในพิพิธภัณฑ์พี่น้องเอ้ยนี่น่าจะราวๆ30ปีมาแล้วนะประมาณ30ปีมาแล้วที่ผมไปมาเนี่ยหมายถึงไปเที่ยวไปนำทัวร์นะทำงานน่ะในพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีวัยรุ่นนักศึกษามาแล้วก็มีครูเขายืนหน้านักศึกษานั่งกันเป็นแถวเลยพี่น้องมันนั่งนะผมเห็นตูดมันน่ะเหมือนกับวัยรุ่นบ้านเราที่เวลานั่งแล้วความที่กางเกงมันเอวต่ำอ่ะเกงยีนเอวต่ำอ่ะเห็นอัลลอฮุอักบัรอินนาลิลลาฮ์เฮ้ยนี่ประเทศอียิปต์นะอียิปต์เมื่อเกือบ30ปีที่แล้วฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจที่นบีบอกไว้อีกหน่อยมันจะแก้ผ้ากันแล้วมันก็จะมั่วกันไปแหลกลานเลยนั่นแหละก็คือว่าเตรียมดัดยานก็จะมาแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราได้ห่างไกลในเรื่องดังกล่าวทำคือไอ้เรื่องเนี้ยมันหนีกันไม่พ้นหรอกพี่น้องบอกว่าโอ้ยแหมมันพูดแหมเหมือนกับมึงอย่างนั้นอ้าวแล้วมึงลงไปตลาดนัดดิผมนี่เด็กเอกมัยนะพี่น้องครับโตมากับบ้านเช่าผมไม่ใช่คนคลองนะแต่ก็ไม่ได้ดูถูกคนคลองนะผมนี่โตมาตั้งแต่โอ้โหสมัยไอ้ทหารอะไรนะทหารอเมริกันน่ะเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วก็ผู้หญิงอ้ายนั่นผมโตมาอย่างนั้นแล้วผมเห็นหมดแล้วสภาพเป็นไงอ่ะมันก็เริ่มเละแล้วมายุคนี้มันก็ยิ่งเละหนักกว่าเก่าขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้รอดพ้นจากฟิตนะห์อย่างนี้ไอ้ดังกล่าวนี้ให้มันห่างไกลจากตัวเราและก็ลูกหลานเราแล้ววันนี้ถ้าเราไม่สอนลูกหลานเราเนี่ยอะไรที่จะเป็นอะกีดะห์ป้องกันเป็นวัคซีนในเรื่องอีหม่านมันเป็นการยากเหลือเกินที่จะให้เขาเดี๋ยวมันก็มาเองก็เราไม่สอนมันตั้งแต่เล็กเนี่ยยากนะก็คงจะต้องฝากให้พี่น้องได้ช่วยกันคุ้นคิดและช่วยกันดูแลนี่แหละพอถึงเวลาแล้วผมก็ได้จะบอกว่ากูอัมฟุสกุมวะอาลีกุมนารอท่านทั้งหลายจงปกป้องตัวของพวกท่านกำลังจะบอกว่าก็ต้องพอถึงเวลาก็ถึงจุดตัวใครตัวมันกันแล้วเข้าใจยังถึงจุดที่กูอัมฟุสกุมที่เราบอกท่านทั้งหลายจงปกป้องตัวของท่านเองครอบครัวท่านให้พ้นจากไฟนรกเอาตัวท่านและตัวท่านมันก็ต้องดูแลและครอบครัวใครก็ดูกันเองฮะแต่หลักการมันเป็นอย่างเงี้ยทำเท่าที่มีความสามารถอินชาอัลลอฮ์บิอิซนิลลาห์ก็คงจากลาแต่เพียงเท่านี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์